เอาละครับทุกคนเราก็จะพามาทดสอบกับสเปคคอมที่ใช้ i5-1340F 10 core 16 เทรดนะครับนี่การ์ดจอ3070 Ti เล่น 5M นะครับปรับสุดเลยไปดูกราฟิกครับเราปรับเป็น 2K นะครับ2500x1440กราฟิก MSAAX2 นะครับแล้วก็ทุกอย่างปรับเป็น Very Highนี่คนในประเทศประมาณ300กว่าคน356คนนะครับตอนนี้อยู่จุดฟาร์มนะครับเพราะว่าปอกจะมาเทสตรงที่คนเยอะๆนะนี่เห็นไหมคนเยอะๆเลยตรงนี้มาดูกันครับตอนนี้เฟรมเรทจะได้ประมาณ150-160เฟรมนะครับลื่นหัวแตกเลยใช้กับพวกหน้าจอ144-165 เฮิร์ตซ์ได้ชิวๆครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับผม 97%อุณหภูมิการ์ดจอครับอยู่ที่ประมาณ73องศานะครับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยครับห้องธรรมดาแล้วก็ผมรู้สึกว่าวันนี้วันที่ผมเทสเนี่ยจะอากาศก็ค่อนข้างจะไปทางร้อนนะครับแต่ตัวเคสถือว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับอุณหภูมิไม่ถึง80องศาครับการ์ดจอส่วนอุณหภูมิ CPU คือเย็นมากครับ46-49องศาเท่านั้นเองไม่เกิน55องศานะครับอุณหภูมิห้องไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะครับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมทำได้ดีแล้วก็อันนี้คือผมตีกระจกทั้งสองข้างเลยนะครับฟังดูนะนี่ครับโอ้กลัวแตกจริงๆนี่ครับเห็นไหมดูครับระบายความร้อนก็คือทิศทางลมนะครับอย่างที่ผมได้ดูไว้ก็คือดูดลมเห็นไหมฝั่งลูฟี่นะผม2ตัวแล้วก็ดูดลมด้านล่างอีก3ตัวเป่าขึ้นไปด้านบนนะผมเป่าให้ตัวพัดลมการ์ดจอนะผมแล้วก็เป่าขึ้นด้านบนนะครับมันก็จะมีพัดลมด้านบนดูดออกอีก3ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวนะครับก็ถือว่าระบายความร้อนค่อนข้างดีนะครับเฟรมไหนทำได้นะครับก็ประมาณ100กว่าเฟรมเลย140-150เฟรมนะครับถามว่าเปิด MSAX8 ได้มั้ยได้ครับผมได้สบายเลยแต่เฟรมเรทน่าจะอยู่ประมาณ100ต้นๆนะครับเพราะ MSAX เนี่ยค่อนข้างกินสเปคตัวการ์ดจอเลยครับแรมเครื่องครับกินไปประมาณ13กิกโอ้ยโดนชนสาวเดินเบียดเฮ้ยตรงนี้มุมดีอะโอ้มุมดีมากครับทุกคนได้ปกคลิปแล้วแอบเนียนไปยืนคู่คนอื่นเนี่ยครับตอนนี้คนฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยเอ้ยเมื่อกี้ผมว่าจะเปิด MSAX8 ให้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูป่ะ X8 นะครับน่าจะเหลือต่ำกว่า100แน่เลยนะครับเพราะว่าปรับเป็น 2K ด้วยX8 Enter ปั๊บการ์ดจอรันเต็มที่ครับ 98% เฟรมเรทตอนนี้ครับเหลือประมาณ90เฟรมต้นๆแล้วนะครับเพราะ MSAX8 แล้วเปิด 2K ด้วยนะครับจุดฟาร์มนะแต่ถ้าประเทศไหนตรงจุดฟาร์มแล้วมันมีม็อดเยอะๆครับมันเฟรมเนี่ยจะดรอปกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดฟาร์มปกติเลยไม่ได้แบบมีม็อดเสริมเฟรมเนี่ยก็จะพุ่งๆหน่อยถึงแม้ว่าจะคนจะเยอะนะครับแต่ละประเทศนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆยิ่งประเทศไหนม็อดเยอะนะครับก็เฟรมเนี่ยตกเป็นธรรมดานะแต่เครื่องนี้ไม่ต้องหวั่นครับเล่นได้ทุกประเทศอยู่แล้วนะครับแรงขนาดนี้3070 Ti ตอนนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับเป็นสามารถจับเป็นเจ้าของได้เลยผมฝากแครอทก่อนปึ๊บเก็บเพิ่มอีกสักหน่อยประเทศนี้มีฟาร์มออโต้นะเดี๋ยวกดผิดไม่เอาไม่ไม่เนาะไม่ฟาร์มออโต้โอเคกดอะไรวะเก็บของอ่ะลืมแล้วอ๋อมีของเต็มแล้วโอเคเหลือแค่ไปแปรรูปนะครับหากคนเรากำลังสบายจนตบมือพันหากคนเรากำลังสบายจนตบมือพันนี่เป็นไงลื่นปึ๊ดๆเลยแสงเงาสะท้อนอย่างแจ่มนะครับถ้าทำงานดำก็ไปเปิด MSA สัก X2 ก็ได้หรือว่าทำสตอรี่ก็สัก X2 ก็ได้นะครับสเปคนี้มันแรงอยู่แล้ว
นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าถ้าทำงานดำเนี่ยมันเฮ้ยงานดำทำได้อยู่นะครับเปิดพวกนี้ได้อยู่แต่ถ้าทำสตอรี่อาจจะปิดเงาอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ปรับกราฟิกมันดรอปลงมาหน่อยนะครับยิ่งสตอรี่คนมันยิ่งเยอะแล้วบางทีไปบ้านแก๊งอะไรเงี้ยบ้านแก๊งเป็นมดเสริมด้วยก็อาจจะมีหน่วงนะครับปกติครับผมไฟเอ็มก็เป็นประมาณนี้แหละใครที่สนใจสั่งประกอบคอมหรือว่าสั่งซื้อโน้ตบุ๊กนะครับก็ทักเพจหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้อันนี้ก็แปรรูปไปเรื่อยๆครับให้มันถึง30แล้วก็จะเอาของไปขายกันนะครับปึ๊บนะเลยประมาณ6อันนะครับตรงคนเยอะๆเยอะๆเลยแต่ป๊อกจะพาขับรถไปเล่นแถวๆตรงนั้นนะครับไม่ได้ขับไปในเมืองนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวต่ออีกสักเครื่องนึงนะครับแต่นี้ก็ดูเป็นแนวทางก็เพียงพอแล้วนะเพราะสเปคนี้เหลือๆครับผมเหลือกินเหลือใช้คนเยอะมากครับตรงนี้นั่นจับบีบขี้แตกเลยรู้สึกว่ามันเคี้ยวนะครับตัวมันตุ๊ตะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปขับรถกันไปครับนี่นะตอนขับรถก็ขับได้อย่างสมูทครับโอ้โหแสงดวงตะวันรถก็ใกล้จะพังแล้ว 57% นะครับขับมาข้างนอกครับประมาณ100กว่าเฟรมเสียบกราฟิกได้สบายครับภาพสวยงามมากครับสวยงามเนียนจัดๆฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนี่ครับลื่นครับแทบจะไม่กระตุกไม่แหลกเลยใครยังไม่ได้ไปดูคลิปประกอบคอมนะครับคลิปประกอบคอมคลิปรีวิววอร์โซนตามไปดูกันได้แรงเดี๋ยวป๊อกเฮ้ยยังลืมให้ดูนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตอนอัดหน้าจอแล้วก็เล่นเกมไปด้วยดีกว่าไปโอ้อุณหภูมิ CPU เย็นมากครับชุดน้ำรุ่นนี้โอ้ยเกือบขิดโอ้ยผิดโอ้ยรถยิงจะพังอยู่อ่ะเดี๋ยวป๊อกจะให้ดูตอนอัดหน้าจอนะครับเดี๋ยวหันไปทางนี้ก่อนหันไปข้างนอกนะครับประมาณ115เฟรม118เดี๋ยวลองอัดหน้าจอให้ดูนะครับปึ๊บใช้ X264 นะครับใช้ Corsair CPU อัดหน้าจอแล้วก็บิตเรท 10,000 นะครับยูทพรีเซตปรับเป็นฟาสเตอร์อ่ะกด Start Record ดูครับจะเหลือกี่เฟรมเฮ้ยเฟรมเรทแทบจะไม่ดรอปเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกอะรู้สึกว่าดรอปแค่หลักหน่วยเองนะครับส่วน CPU ก็ดีดมาประมาณ 30% นะครับโหเหลือเฟือครับผมพลัง CPU เหลือประมาณ 60-70% อุณหภูมิ CPU ครับก็ประมาณ51องศาคือเย็นมากนะครับอ่ะหันไปครับนี่ MSAX X8 ด้วยนะครับลองวิ่งสักหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูผลลัพธ์ที่เราอัดหน้าจอไว้นะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนเล่นเกมไปด้วยอัดจอไปด้วยครับสบายครับสเปคนี้อ่ะกลับไปตอนนี้ผมต่อ2จอด้วยนะทุกคนเนี่ยต่อ2จอสต็อปปึ๊บวิดีโออ่ะกดเข้าไปดูนี่ครับคลิปที่เราอัดจอไว้เมื่อกี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวเร็วไปหน่อยนี่ครับทำได้ลื่นไหลภาพสวยงามครับบอกแล้วครับเหลือเฟือ10คอ16เทศจะทำอะไรก็เชิญทำตามสบายเลยเหลือครับผมสามารถใช้ได้ทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอในการอัดวิดีโอนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะถ้าใครสนใจอยากสมัครคอมอยากสั่งจัดสเปคคอมหรือว่าสั่งซื้อโน้ตบุ๊กนะครับก็ทักเพจหรือว่าจะ
ทักไลน์แอดบล็อกมาเลยผมลงเกมให้ฟรี